วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีสินค้าของแต่งอีกหนึ่งอย่างมาแนะนำกับเพื่อนๆที่ใช้ Royal Enfield Interceptor 650กับ GT 650นะครับเป็นกลองแต่งซึ่งผมจะเอามาทดลองใช้แล้วผมจะมารีวิวแล้วก็ไปเอาไปทดสอบพรุ่งนี้ผมจะต้องไปทริปที่เชียงคานพอดีก็จะใส่กลองแต่งตัวใหม่เนี่ยไปเลยเป็นการทดสอบแล้วก็จะกลับมารายงานผลกับเพื่อนๆอีกรอบนึงว่าคุณภาพเป็นยังไงใช้ดีหรือเปล่านะครับอัตราเร่งดีขึ้นไหมประหยัดน้ำมันขึ้นไหมแล้วก็มันล้างทำความสะอาดได้นะฮะตัวนี้เป็นแล้วก็มันราคาถูกกว่ากลองแต่งที่มีจำหน่ายอยู่ในตอนนี้ทั่วไปหลายร้อยอยู่นะครับแล้วก็ถ้ามันผมทดสอบแล้วมันผ่านผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอีกหนึ่งเจ้านะครับก็คือผมจะทำเพจอาจจะลงในเพจแล้วก็ใน Facebook หรือว่าในแชทติดต่อผมได้นะครับทาง Facebook นะฮะ Facebook แชท Facebook ก็พักินโชว์นะครับทาง LINE ID LINE ดอปพักินนะฮะอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น LINE Official นะครับก็และในเพจ Facebook นะครับเป็นเพจของผมเองก็คือ DDT Channel ครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับโอเคเนี่ยฮะยี่ห้อ Hurricane Super Bright Air Filter นะครับผมก็เลยแบบถ้าเกิดผมเอามาจำหน่ายมารีวิวแล้วก็มาจำหน่ายมันก็โอเคนี่ฮะในกล่องนะครับก็มีนี่มีสติ๊กเกอร์ให้ด้วย Hurricaneเฮ้ยสวยเป็นมีเนียมด้วยนะเค้าเอ้ยเป็นพลาสติกโอเคในกล่องมีแค่นี้นะครับก็ดูเดี๋ยวผมแกะให้ดูผมรู้สึกว่าจะเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นใยสเตเลตเป็นทอด้วยสเตเลตนะครับจากลักษณะที่ผมจับดูนะฮะตัวใยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูชัดๆตัวใยของไส้กรองนี่เป็นสเตเลตนะครับเป็นตะข่ายสเตเลตนะครับคุณภาพสูงอันนี้ข้างหน้านี่จะเป็นยางนิ่มๆนะครับอันนี้กันอากาศรั่วได้เวลามันอัดเวลาเราอัดเข้าไปมันก็จะกันรั่วโอ้ยวัสดุดีเลยครับดูเป็นสเตเลตเลยนะฮะมันจะช่วยในการเพิ่มแรงบิดแรงม้านะฮะไอ้ตามข้อมูลนี่นะผมอ่านตามข้อมูลนี้ก่อนข้อมูลในกล่องมันคือมันจะเพิ่มแรงบิดเพิ่มแรงม้าให้อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับแต่อันเนี้ยผมจะต้องไปออกทริปเนี่ยผมจะไปเชียงคานเนี่ย6ไปกับ600กว่าโลเนี่ยจะไปเทสดูว่ามันดีขึ้นไหมอันนี้ก่อนที่ผมจะเอามาจำหน่ายนะครับก็คือสามารถสั่งกับผมได้แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่สั่งนะฮะอันนี้ทำคลิปให้ดูก่อนแกะกล่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงเพื่อรีวิวอีกทีนึงนะครับแล้วก็มันจะเพิ่มการถ้าอากาศมันไหลผ่านสะดวกนะครับมันก็จะประหยัดเมื่อเทียบกับอัตราการสิ้นเปลืองปกตินะฮะมันก็จะช่วยประหยัดน้ำมันขึ้นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกองบ่อยๆประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกองอากาศอันนี้สามารถเป่าทำความสะอาดล้างได้นะครับก็มันมีวิธีอยู่ล้างทำความสะอาดได้คือมันเป็นใยสเตเลตมันไม่ใช่ใยฟองน้ำที่มันซับน้ำอันนี้ก็ล้างแล้วก็ตากแดดหรือเป่าลมแห้งก็น่าจะได้แล้วครับวัสดุเนี่ยโอเคเลยเรื่องวัสดุตอนนี้ผ่านดูเป็นมีเกรดดีเลยล่ะเพราะว่าทั้งยางที่ใช้เนี่ยก็เป็นยางน่าจะกันรั่วแล้วก็ตะข่ายนี่ก็เป็นตะข่ายสเตเลตอย่างดีนะครับจากญี่ปุ่นนี่ให้ดูข้อมูลเป็นเทคโนโลยีการทอตะข่ายสเตเลตคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่นก็คือว่าน่าจะสั่งญี่ปุ่นทำมาแหละแล้วก็ไอเรื่องเพิ่มสมรรถนะนี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเรื่องกรองอากาศกรองแต่งมันช่วยในเรื่องอากาศไหลเวียนได้สะดวกแล้วก็สะอาด
แล้วก็เพิ่มแรงบิดอันนี้มันปกติอยู่แล้วฮะไอเรื่องกองแต่งนะครับแล้วก็เรื่องราคาเดี๋ยวให้ผมรีวิวก่อนแล้วก็ให้ผมไปทิปกลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าอัตราเร่งมันดีขึ้นจริงไหมเพราะตอนนี้ผมใช้กองเดิมอยู่นะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมประกอบเสร็จแล้วใช้แล้วไปออกทริปแล้ว600กว่ากิโลกลับมามันน่าจะรู้แล้วครับว่าของมันดีไหมถ้ามันดีมันโอเคอัตราเร่งดีขึ้นผมก็จะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับแล้วก็สามารถสั่งกับผมได้โอเคแต่